การธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญมาฟังธรรมให้ช้ำชื่นใจมาสิเราไหวหัวใจจะได้สุขล้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนปากดีปากเสียนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกขเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปัญจันตะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานะเอตังพุทธานะศาสนานติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญโอวาทปฏิโมกขาถาที่สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุอรหันต์อันพระองค์ได้ประทานการอุปสมบทเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจำนวนนับได้ 1,250 รูปสมัยนี้เราก็เรียกว่า50องค์ในกาลครั้งนั้นพระองค์ทรงประกาศหลักธรรมคำสอนอย่างชัดเจนที่สุดคำสอนของพระองค์ทั้งหมดนั้นมีคำสอนอัปจะพึงพิเคราะห์ที่เรากล่าวกันว่าสัพพปาปัสสะอกรณังนั้นมันเพียงเท่านั้น
แต่จริงๆแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าได้ตรัสมากกว่านั้นได้ตรัสทรงอธิบายหากท่านทั้งหลายได้ดูโอวาทปาติโมกขคาถาซึ่งพระสงฆ์ได้สวดกันนั้นนำมาศึกษาหาความรู้ท่านจะรู้หลักการว่าสิ่งอันนี้จะไปต่อกับอนัตตลักขณสูตรในโอกาสเมื่องหน้าอันอาจจะไปเชื่อมอันเชื่อมต่อกับอนัตตลักขณสูตรแล้วพูดถึงศีลสมาธิปัญญาพระองค์ตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาแปลว่าอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายต้องเข้าใจให้ท่องแท้ว่าที่ตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาตรัสว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพูดง่ายๆก็แปลก็หมายความว่าสมัยก่อนฤาษีชีพไพรบำเพ็ญตบะกันอย่างไรพระองค์ก็เคยบำเพ็ญตบะแบบนั้นแบบนั้นเป็นอัตตกิณมัฏฐานุโยคเป็นการทรมานตนเมื่อเป็นการทรมานตนก็เจ็บปวดเจ็บปวดโอรสร้าวถึงแม้พระองค์จะทำได้มากกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าอัตตกิณมัฏฐานุโยคอัตตกิณมัฏฐานุโยโคทุกโขทุกอนริโยไม่ใช่ทางอริยะอนัตถสริโตไม่เกิดประโยชน์นี่อะไรท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นขันติเท่านั้นที่เป็นคำสอนของพระองค์ไม่ใช่ตบะอย่างอื่นตบะของพระเจ้าคือขันติคืออารมณ์ไปดูขันติในทุกระดับและเป็นตัวอย่างของขันติพระองค์ก็ได้ทรงแสดงแด่พระสงฆ์และอดีตชาติของพระองค์ดูอดีตชาติที่เป็นพระเตมีเถอะท่านเราบอกว่าตอนเป็นพระเตมีเขาเรียกเตมีใบ้เตมีใบ้นี่คนโบราณเขาเรียกงั่งแล้วเตมีใบ้คืออะไรทำเป็นเปรี้ยทำเป็นหนวกทำเป็นบอดแต่ละช่วงที่พระองค์ทรงถูกทดลองตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงอายุ16พรรษานี่แสดงถึงขันติอย่างสูงสุดยากที่จะหาผู้ทำได้ยากที่จะหาผู้ใดทำได้ไปศึกษาดูเถอะท่านเป็นเนกขัมมบารมีก็จริงแต่ว่าเป็นการประกาศขันติธรรมเรียงลำดับตั้งแต่เด็กๆสิท่านคนจะนอนเกลือกอุจจาระปัสสาวะอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจเขากันแกล้งบางเขาทดสอบอย่างรุนแรงให้เกิดความกลัวให้เกิดความเจ็บปวดให้เกิดความอดอยากให้เกิดแต่ก็สมบูรณ์เป็นขันตินั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาศึกษาดูว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นนิพพานังปรมังวัตติพุทธาศาสนาของพระองค์กล่าวถึงความสิ้นกิเลสคือนิพพานแต่บอกถึงระดับของความสิ้นกิเลสเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์และก็ทรงแสดงผลที่เกิดจาก อริยผลทรงแสดงผลซึ่งเกิดจากอริยผลเมื่อทรงแสดงผลของมันว่าเมื่อได้ถึงขั้นนี้กิเลสขั้นนั้นจะดับมาถึงขั้นนี้กิเลสขั้นนั้นจะดับจิตจะเป็นอย่างนี้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 นั่นหมายความว่าสุดท้ายก่อนนิพพานไม่ใช่เรื่องของเทวดาไม่ใช่เรื่องของอำนาจเทวดาเพราะศาสนาเทวดามีอยู่แล้วมีเยอะแล้วศาสนาเทวดาบูชายันมีอยู่เยอะแล้วพระองค์ไม่ใช่แต่ในนี้เราก็กลับมาเป็นศาสนาเทวดาบูชายันกันไปแล้วก็ดูจะลุ่มหลงเกินไป
ลุ่มหลงโดยพระสงฆ์เป็นผู้นำอะถ้าพระสงฆ์ไม่เอาสักอย่างไม่มีทางนะท่านเอาจริงๆนะฮะไม่มีทางแล้วก็เรียกลุ่มหลงโดยพระสงฆ์เป็นผู้นำพามาเองสร้างกันอาตมาก็สร้างนะพระไม่ใช่ไม่สร้างแต่พอเหมาะสร้างไปยังมันเป็นอุตริมนุสธรรมโฆษณาเนี่ยระวังนะฮะเป็นอุตริมนุสธรรมนะขาดจากพระง่ายๆจะโฆษณาอย่างไรจะประชาสัมพันธ์อย่างไรไอ้เขาลือไม่เป็นไรหรอกไอ้เราเล่าสิฮะไอ้เขาลือกับเราเล่าเนี่ยมันต่างกันไอ้เขาลือเนี่ยเขามันเป็นอย่างนั้นไอ้เราเล่าหรือประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยจุดประสงค์อะไรล่ะแล้วมันจริงอย่างที่เห็นไหมไม่ได้ว่าอะไรพระหรอกฮะก็เป็นพระด้วยกันนี่แหละแต่จะบอกให้โยมฟังถ้าโยมรู้ทันนะรู้ทันพระมันก็ดีอะถ้ารู้ไม่ทันพระปะเจอพระดีก็ดีไปท่านปะเจอพระไม่ดีก็แย่ไปแล้วการแสดงตนมันก็เยอะแยะลัทธินี้มันเยอะแต่เห็นว่าพระสงฆ์ได้กลับมาเข้าใจว่าแท้ที่จริงลัทธิเราสร้างกันเนี่ยนะฮะเราอาศัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาศัยองคุณแห่งพระอรหันต์อาศัยกระแสจิตแล้วเขาก็ไปบูชาไปลือกันก็เป็นเครื่องระลึกถึงบูชาลือกันไปแต่ถ้าเราเล่าด้วยจุดประสงค์ลาภเล่าเพื่อจุดประสงค์ลาภคือโฆษณาสมัยนี้เขาเรียก PR ก็แสดงว่าเรามีจุดประสงค์แล้วเราก็ร่วมกันโยมจะบอกสร้างอะไรก็บอกเถอะไม่มีวัตถุมงคลเขาก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นมงคลสวดมนต์ให้โยมเขาเสียไม่ต้องลงทุนด้วยเอาจริงๆไม่ต้องลงทุนด้วยฮะแต่ถ้าเราไปสร้างวัตถุมงคลเราก็ต้องลงทุนก็โฆษณาแต่ถ้าคิดเป็นรายได้มันกระจายก็ดีฮะก็ดีก็เอาพระขังๆมารวมๆกันบ้างก็ดูก็แล้วกันเอามันพอเหมาะพอสมแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าศาสนาพระองค์นั้นคือนิพพานไม่ใช่ศาสนาเทวดา แล้วเทวดาที่ลือๆกันนะมีองค์จริงหรือเปล่าพระองค์ก็เรียกมาสิเรียกมาขึ้นไปพบก็ได้แล้วไม่ใช่องค์เดียวเมื่อไหร่ไม่ใช่รู้จักองค์เดียวเมื่อไหร่หรอกเที่ยงคืนนะเทวดาทั้งหลายก็จะมาเฝ้าพุทธเจ้ามันมาเฝ้าพุทธเจ้าก็ยามมนุษย์หลับแล้วแต่มนุษย์ต่อมาก็ไม่ค่อยหลับแล้วท่านมาดูเทวดากันพุทธเจ้าไปไหนก็มาดูเทวดาบางทีไม่เจอเทวดาเจอผีเปรตก็มีเอาผีเปรตก็มาให้เห็นว่าเป็นยังไงไปอ่านพระไตรปิฎกดูเถอะคนโกหกไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระอรหันต์ไม่โกหกโกหกแล้วจะเขียนทำไมอ่ะท่านจะสังคายนาทำไมสังคายนาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านนะครั้งแรกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องเยอะนะท่านนะฮะในการสอบกันอะมีการสอบกันพระอรหันต์ร้อย500รูปเนี่ยสอบกันเองอ่ะท่านผ่านไม่ผ่านควรไม่ควรบางรูปก็ถึงเป็นอรหันต์ก็สุขวิปัสสกะก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นพระอรหันต์ก็ต้องสอบนะแล้วจะมาบันทึกชื่อบันทึกประวัติย้อนอดีตสิอัปทานของตัวเองคืออะไรอดีตของตัวเองคืออะไรไม่ใช่คำว่าอรหันต์มันลอยๆเมื่อไหร่ล่ะนี่คืออะไรฮะนี่คือนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานาหิปัพพิชิโตปรุภกาติปรุปคาตีนักบวชของพระองค์จะต้องไม่เข็นฆ่าใครแปลว่าลัทธิบูชายันไงจะต้องไม่ฆ่าสัตว์บูชายันสมโนโหติปรังวิเหทยันโตหน้าบุคคลพระองค์นั้นจะต้องไม่รบกวนใครคำว่ารบกวนมันหลายอย่างท่านโดยเฉพาะยิ่งรบกวนในปัจจัย4
เนี่ยจีวรขอก็ไม่ได้ท่านบาตรอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยที่ใช้ปกติเขาห้ามขออะไรไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ปวารณาเสียก่อนถ้าเขาปวารณาเขายินยอมพร้อมใจหรือเขาเริ่มใส่ณขณะนั้นเขาเห็นเขาแสดงเจตจำนงว่าจะทำสิ่งเหล่านั้นให้กับพระสงฆ์หรือเขาไปบอกเพื่อพวกกันมันก็เป็นสามัคคีที่เราเกิดขึ้นเป็นพระป่าสามัคคีกฐินสามัคคีนี่แหละนี่คือหลักเข้าใจศาสนาเริ่มต้นที่แตกต่างจากศาสนาอื่นอย่างเด็ดขาดหลักการอันนี้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจคำว่าขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานะหิปะพิชิโตปรุปคาติสมโนโหติวิเหติปรังวิเหติยันโตวาทิปาติโมกขาอย่างที่ท่อนที่สองสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสุปสมปทาสจิตะปรโยทปานังเอตังพุทธานัสสนังคำสอนพุทธเจ้าคือไม่ทำบาปกรรมคำว่าไม่แปลว่าค่อยๆไม่เป็นช่วงๆของอาชีพเป็นช่วงๆไปท่านจนกระทั่งไม่เด็ดขาดเขาเรียกนิจจศีลเป็นนิจจศีลแต่ถ้าไม่ทำบาปกรรมเลยเนี่ยท่านนะมันก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำไปเนี่ยมันค่อยๆถึงเองแหละแต่ทำบาปกรรมเนี่ยมันตั้งแต่มโนกรรมมันต้องนับข้างในออกมาก่อนวจีกรรมมันก็ทำบาปกรรมกันได้กายกรรมก็ทำบาปกรรมกันได้ถ้ามโนกรรมมันยังบาปอยู่นะฮะมันยังอยากผิดศีลถึงวจีกรรมกายกรรมมันยังไม่แสดงผลแต่มันรอโอกาสไงมันเต้นเรามันเร่าร้อนอยู่ในใจเดี๋ยวเถอะยังไม่ถึงโอกาสถ้าถึงโอกาสทุกอย่างมันก็ตามมาอาตมาที่บอกศีลเนี่ยมันก็พิสูจน์คนศีลอยู่เฉยๆก็มีศีลหรอกท่านแต่ถ้ามีโอกาสบางทีเราก็รู้ว่าเราไม่มีศีลบางข้อมันเป็นอย่างนั้นไอ้เหล้าเนี่ยมันเลิกไม่สูบก็ได้ยาเสพติดไม่สูบก็ได้ท่านแต่โลภเนี่ยเป็นไงท่านโลภผิดศีลง่ายนะท่านนะการไปสู่วิชาจารย์มันก็ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสแล้วท่านโอกาสที่มันอะไรฮะที่เหลือติดตาแค่สองคู่โอกาสที่คู่ครองเราสู้คนที่ให้โอกาสไม่ได้เมื่อมีโอกาสมันก็ผิดศีลได้ท่านแต่ผิดให้รู้มาผิดแล้วต้องรับผิดชอบต่อคนที่เราผิดไม่ใช่คนนั้นนะคนนั้นคนเดียวคนนี้ด้วยคนที่เราทิ้งเขาไปด้วยคนที่เราเหยียบย่ำน้ำใจเขาด้วยถ้าเขาทำอย่างนั้นล่ะก็มีลูกศิษย์วัดใหญ่ๆสมัยก่อนนะไปอยู่วัดก็มาเรียนหนังสือมีเมียแล้วท่านมาเรียนหนังสือต่อให้มันจบสมัยก่อนมันไม่มีหอพักแบบนี้ที่ท่านแล้วได้ยินข่าวแล้วต่อมาก็ไปทำงานกลับมาหาทำงานก็ส่งให้เมียบ้างตัวเองใช้บ้างแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเป็นอย่างนี้บอกเป็นไงล่ะพี่ได้ข่าวเป็นอย่างนี้เหรอครับพี่ลองคิดดูสิว่ามันยุติธรรมสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านไหมเล่ายุติธรรมไหมเรามาเนี่ยเราไปเที่ยวเตลิดเปิดเปิงเรามีน้องมีน้อยตะพื้นตะพือไปฮะถ้าเขาอยู่นู้นเขาทำกับเราบ้างล่ะจะทำไงโอ้ผมไม่ยอมหรอกครับท่านเอ้าก็ใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นค่อยๆละเลิกให้โอกาสเขาไปใช้นี่คืนพวกคนอื่นไปใช้นี่กับชีวิตผู้หญิงที่เราได้ใหม่ไปเราตัดให้มันขาดมันเป็นจริงไม่ได้ถ้าได้ต้องเลิกคนเก่าเลิกคนเก่ามันเพราะที่เลิกญาติเลิกกับลูกเลิกกับคนทั้งหมด
มันคุ้มไหมเล่าถามจริงมันสุขหรือทุกข์กันเนี่ยทุกข์ครับธุระจะแก้ไงล่ะธุระซ้ำเหรอนี่ธุระซ้ำนี่ต้องไปตกลงใจให้มันดูดีสิใช้หนี้เขาไปเขาก็มีลูกมีเขาก็อย่าล้างกับสามีเขามีลูกติดมาอะไรมาต้องการตระการยศตำแหน่งต้องการเล่นเงินทองต้องการผลประโยชน์จากเราก็ให้ไปแล้วบอกเลิกเด็ดขาดกันแล้วเขาจะไปทำอะไรเราก็อย่าไปก้าวอย่าเป็นหมาหงก้างแมวหงก้างเห็นไหมฮะถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ไม่ทำมโนกรรมน่ะมันมีอยู่เขาว่าสัพพะปาปัสสะกระนังนั้นต้องเริ่มที่ใจแล้วมาวาจาต้องระวังวาจามันทำบาปได้ง่ายวาจามันฆ่าคนได้นะท่านนะวาจามันทำร้ายคนได้ทำลายคนได้ฆ่าคนได้วาจามันทำลายอะไรได้หมดเลยกายกรรมกายกรรมบางทีมันไม่เห็นก็ได้นี่ท่านไม่ต้องลงไปกายกรรมก็ได้ลงแค่วจีกรรมมันก็แย่อยู่แล้วท่านนี่ไม่ทำบาปกรรมทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของตนมันผ่องแผ้วชำระจิตมันผ่องแผ้วท่านหมายถึงนู่นอนัตตลักขณสูตรนู่นหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานนู่นไอ้ผ่องแผ้วแบบปุถุชนกับผ่องแผ้วแบบอริยชนมันต่างกันแต่ก็ต้องค่อยๆให้มันผ่องแผ้วเหมือนเราอาบน้ำนี่แหละจิตมันต้องอะไรฮะมันต้องชำระด้วยไตรลักษณ์แล้วแต่ละก็มีหลากหลายวิปัสสนากรรมฐานมีอารมณ์อันหลากหลายมากที่จะตรัสต่อมาว่าอนุปวาโทยว่าร้ายจะเป็นนักเผยแผ่ศาสนาจะเผยแผ่คำสอนแล้วอย่าโลภที่จะให้คำสอนเผยแผ่ได้มาก อย่าให้จำนวนผ้าเหลืองมันมากกว่าเขาโดยการที่ไปว่าร้ายเขาแล้วตรงนี้เองอาตมาจึงบอกว่าเอามาวิเคราะห์กันให้เป็นวิธีปฏิบัติของเราคนที่ว่าร้ายไม่ดีท่านคนที่ว่าร้ายแปลว่าเป็นคนประเภทใดท่านหูเบาเข้าใจผิดคิดเอาเองเบ่งทับเขาเข้าข้างคนรักคนโปรดพูดไปด้วยความโกรธกันประโยชน์ตัวกลัวคนอื่นดีกว่าหาทางโค่นล้มสมน้ำหน้าคู่แข่งแย่งกันแสดงผลงานถูกจ้างวานให้ทำจำใจต้องปฏิบัตินี่ได้แสดงรายละเอียดไปแล้วพอเป็นแนวทางแล้วได้แสดงผลของการว่าร้ายว่าคนที่ปากร้ายว่าร้ายคนอื่นนั้นไม่ดีท่านจริงๆไม่ดีเลยฮะไม่ดียังไงมันดูที่ขนาดของคนที่เราว่าร้ายด้วยแต่จะว่าร้ายใครก็แล้วแต่มีผลของแต่ผลของปากเสียออกนอกบ้านไม่ได้นั่งนอนไม่เป็นสุขผัวเมียลูกลำเค็นพ่อแม่เป็นทุกข์ติดคุกตารางทำลายล้างคนดีสามัคคีสะบั้นฆ่าฟันวันหน้านะมรณาไปสู่อบายภูมิอย่าลืมว่าการว่าร้ายมรณาประสบอบายภูมินะไปดูเถอะท่านในพระไตรปิฎกเรื่องเปรตนะเปรตกับสัตว์นรกอะเอาที่วาจาทุจริตที่ว่าร้ายอะไปเป็นเปรตประเภทใดบ้างสารพัดเปรตหมดนี่คืออะไรฮะนี่คือกรรมว่าร้ายเพียงแต่นิดเดียวท่านบันทิตมโนกรรมนิดเดียวยังไม่ทันว่าร้ายเลยท่านมโนกรรมนิดเดียวก็เป็นแล้วเศรษฐีชื่อโสระยะเห็นพระมหากัจจายนะรูปร่างสวยงามท่านรูปร่างเป็นทองคำเชียวก็นึกถึงภรรยาของตนมีภรรยาแล้วเนี่ยแ
ถ้าพระองค์นี้เป็นผู้หญิงและเราได้องค์นี้เป็นภรรยาแล้วก็เราจะมีความสุขมากอย่างนั้น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 คิดเพียงเท่านี้ท่านแค่คิดนะรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของเพศตัวเองเปลี่ยนไปเลยท่านเพศภายในเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยท่านแต่รู้สึกเลยเพศภายในกลับกลายเป็นผู้หญิงทำไมท่านกลับบ้านไม่ได้สิทำไงอ่ะทำอย่างไรอ่ะกลับบ้านก็ไปเจอลูกเมียไปนอนกับเมียเนี่ยใช่ไหมถอดเสื้อมากลายเป็นเพศหญิงจะทำยังไงอับอายรู้ว่าพระอรหันต์มีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงหนีไปเมืองอื่นไปเมืองอื่นก็สวยนี่ท่านเอ้าเพศกายก็จริงแต่มโนมันทุจริตแต่ก็สวยงามค่อยๆสวยเปล่งปลั่งเศรษฐีเมืองอื่นเขาเห็นเขาก็เอาไปเป็นสะใภ้ติดต่อให้เป็นภรรยาของลูกชายไปมีลูกอีกสองคนนะนั่งนึกทบทวนฟังข่าวต่างๆนึกทบทวนอะไรกันเนี่ยก็ศึกษาพุทธศาสนาโอ้นี่มโนทุจริตในด้านเลวร้ายให้เราเป็นแบบนี้เมื่อลูกโตแล้วก็หาทางจับเข้าพบพระมหากัจจายนะอย่างไรวันนี้ก็สบโอกาสเข้าไปขอเข้ามาพระมหากัจจายนะท่านไม่ได้ถืออะไรนะท่านก็ให้พรขอให้เพศกลับมาดังเดิมเพศก็เปลี่ยนกลับมาดังเดิมตรงนี้แหละท่านผู้ชมทั้งหลายพระมหากัจจายนะท่านเห็นว่ารูปร่างเป็นภัยอันตรายท่านก็เลยทำงี้ท่านนั่งอธิษฐานจิตทำงี้ที่ท่านเห็นพระพุทธรูปอย่างนี้นะท่านพระปิตาอย่างนี้จำแรงทีเดียวท่านอ้วนเลยท่านพระตะโกรูปเป็นภัยแล้วท่านได้บอกว่าพระปิตามหาเสน่ห์นั่นแหละนี่คือที่มาของพระปิตาท่านจำแรงนะท่านจำแรงไปเลยให้เสียทรงไปเลยแต่ก็รูปร่างท่านก็ยังเอิบอิ่มอยู่นี่แค่มโนกรรมนะท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วถ้าเปิดวจีกรรมล่ะเอ้าพอโทวัจีกรรมเนี่ยมีมากมายมหาศาลหยุดวัจีกรรมที่ใช้นิ้วจิ้มซะบ้างหยุดวัจีกรรมอันเป็นวัจีทุจริตโกหกตลกกินปิ้นปล้อนคอนคอร์ดพูดไม่ตรงไม่ดำรงอยู่ในความละความเป็นจริงเพราะมันเป็นผลร้ายพุทธเจ้าท่านพระองค์สอนอย่างนี้อาตมาก็วิจัยอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติของพวกเราหากพวกเราซึ่งเป็นท่านผู้ชมไม่ประพฤติปฏิบัติท่านก็จะได้รับผลดังกล่าวมาแล้วเป็นผลร้ายดังกล่าวมาแล้วแล้วใครจะมาช่วยท่านได้เพราะท่านไม่เชื่อสงไม่อ่านแล้วไม่วิเคราะห์ไม่สืบค้นอนุภาพพระไตรรัตน์วสุทัศน์บรรดามีพระศรีสกยมุนีพระตรีโลกเชษฐวิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงศีลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังดังสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานาเกียรติคุณเกลือปรากฏเกียรติยศทั่วทิศาปลอดภัยไร้โรคาชนมากว่า100ปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผ่พ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งเทินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะ
ผลของการว่าร้ายใส่ร้ายผู้อื่นมีแต่ความเสียหายทั้งนั้นนะคะแต่หากเราตั้งตนอยู่ในความเป็นจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำสิ่งที่ท่านเจ้าคุณเทศนาในวันนี้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ